สวัสดีค่ะเพื่อนไปในเกาหลีกับพี่ใหญ่วันนี้นะคะพามาเดินเล่นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ค่ะพาทุกท่านมาเที่ยวนะคะรู้จักกับมาม่าเกาหลีกันค่ะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะหลังไมค์มานะคะป้าใหญ่พาไปซื้อมาม่าเกาหลีหน่อยนะคะมาม่าเกาหลีมีอะไรบ้างนะยี่ห้ออะไรรสชาติยังไงนะคะหลายท่านก็ติดใจมาม่าเกาหลีตามป้าใหญ่มาเลยนะคะเชิญค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นจินราเมียนหรือว่าชินราเมียนนะคะอันนี้ก็เป็นตระกูลซัมยางนะคะอันนี้น้ำซุปเป็นน้ำซุปไก่นะคะก็จะมีรูปไก่อยู่เห็นไหมคะมีหลากรสเลยนะคะมีรสครีมนะคะรสบะหมี่จัดจังเมี่ยนนะคะบะหมี่ดำนะคะหรือว่าจะเป็นมิสสปาเกตตี้รสเนื้อนะคะอันนี้รสยอดนิยมค่ะวาทาไก่ผัดเผ็ดหลายท่านก็เป็นแฟนคลับก็อยู่อันนี้นะคะโนกุริหรือว่าเน็กคูนะมาม่าเกาหลีดั้งเดิมเลยค่ะอันนี้เป็นของนงซิมนะคะอันนี้ก็นงซิมเหมือนกันนะคะสปาเกตตี้นะคะรสกิมจิรสเผ็ดนะโอ้ยแย่ๆเต็มไปหมดนะคะดูแล้วละลานตานะคะทุกท่านชอบรสไหนถูกใจรสไหนนะคะนี่ค่ะซินลาเมียนนะคะอันนี้เผ็ดนะคะแต่ว่าอร่อยนะคะดังมากเลยซินลาเมียนนะคะอันนี้ก็มีรสเต้าหู้กิมจินะคะหรือว่ากิมจิใส่เต้าหู้นั่นเองเป็นแบบถ้วยนะคะเป็นแบบคอปนะคะที่ป้าใหญ่พาทุกท่านมาดูด้านนี้ตามมาค่ะตรงนี้นะคะเป็นแบบซองแล้วล่ะนะอันนี้เป็นบิบิมเมี่ยนนะมาม่ารสยำนะคะสปาเกตตี้นะคะจัดจังเมี่ยนหรือว่าโป๊ะแตกนะคะอู้นะทุกท่านชอบรสไหนบ้างคะบอกป้าใหญ่ได้นะ เต็มไปหมดเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลยนะคะแต่ว่าป้าใหญ่ตั้งใจวันนี้ว่าจะมาลองดูมาม่ารสใหม่ๆแปลกๆนะคะนี่ค่ะแวะไปซื้อหมูไก่แป๊บเดียวกลับมานะคะโอ้โหมาม่าช่องว่างเพียบเลยนะคะคนมาซื้อกันเต็มเลยนะคะค่ะก็มาดูมาม่าแบบซองกันต่ออีกหน่อยนะคะเห็นแล้วค่ะยอนราเมียนนะคะอยู่ตรงนี้นี่เองแถวบ้านป้าใหญ่นี่ไม่มีขายเลยนะคะหาซื้อยากมากค่ะถัดจากยอนราเมียนก็จะเป็นชินราเมียนหรือว่าจินราเมียนนะคะตามด้วยมาม่ารสต่างๆนะคะมาม่าปอบปลาโนกุรีนะคะหรือว่าตัวเล็กคูนนั่นเองนะคะที่เขาก็ออกมาหลายรสชาตินะคะซองสีแดงตัวหนังสือสีดำนี่ก็คือชินราเมียนนะคะที่คนไทยรู้จักกันดีนักท่องเที่ยวเวลามานะคะต้องขนกลับไปเยอะบางคนเอาไปหลายลังเลยนะคะรสชาติเขาก็อร่อยนะคะกลมกล่อมมากนะคะเผ็ดด้วยถ้าคนชอบเผ็ดนี่ถูกใจเลยนะคะแต่ตอนหลังนี่มีรสหลากหลายนะคะนี่ค่ะซินราเมียนนะคะของนงซิมค่ะนี่ก็เป็นรสกิมจิเต้าหู้นะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่กับป้าใหญ่ได้เลือกซื้อมาม่ามากมายนะคะถูกใจรสไหนชอบรสไหนนะคะเอาเลยค่ะคุณกลับบ้านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะป้าใหญ่ก็ได้มาม่ากลับบ้านหลายกล่องหลายห่อหลายซองค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะป้าใหญ่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าใหญ่นะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ